ช่วงเดือนธันวาแบบนี้นะครับผมเชื่อว่าหลายๆคนก็น่าจะคิดถึงคริสต์มาสหรือว่าวันปีใหม่นะครับผมแต่ว่าช่วงสิ้นปีแบบนี้มันก็มีอะไรบางอย่างที่กำลังคืบคลานเข้ามากลับมาอีกครั้งนึงและมันก็เป็นความกลัวที่ใครหลายๆคนนั้นไม่อาจคาดคิดถึงมันได้พวกมันคือพาโดรุครับหากคุณดูคลิปนี้อยู่คุณอาจจะเป็น1ใน 80% ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมกด Subscribe ให้กับช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมเจ้าตัวละครตัวนี้นะครับผมพูดตรงๆว่าผมไม่รู้ว่ามันเป็นตัวอะไรแต่พอไปเสิร์ชข้อมูลดูแล้วมันก็เป็นเหมือนกับตัวละครตัวนึงที่เป็นมีมนะครับผมซึ่งคุณผู้ชมอาจจะเห็นว่ามันน่ารักใช่ไหมแต่จริงๆแล้วไม่มันไม่ใช่ตัวละครที่น่ารักคุณผู้ชมมันคือไวรัสถ้าเกิดใครก็ตามที่ดูเจ้าตัวนี้ไปแล้วคุณจะหลงรักมันแล้วคุณจะชอบมันแล้วคุณจะถูกมันครอบงำทำให้เปลี่ยนแปลงตัวตนของคุณไปเป็นพวกพาโดรุเราเรียกสิ่งนี้ว่าไวรัสพาโดรุครับจุดเริ่มต้นเลยคือมันมีการ์ตูนหรืออนิเมะเรื่องหนึ่งนะครับตัวละครตัวนี้เขาก็ร้องเพลงเกี่ยวกับช่วงวันคริสต์มาสนั่นแหละแต่ว่าก็มีคนไปจับจุดนี้มาทำเป็นคลิปแล้วก็ทำเป็นมีมจนอยู่ๆมันก็กลายเป็นไวรัลและกลายเป็นมีมที่เป็นไวรัสขึ้นมาเฉยเลยเว้ยแล้วแม่งก็ยังมีใครไม่รู้เสือกเอาไปทำเป็นแบบรีมิกซ์10 ชั่วโมงใครแม่งจะดูวันที่4ธันวาคม ปี 2564ช่องคุณคารุน PPM ได้ทำสงครามพาโดรุมีมวอร์ซึ่งเขาก็เป็นหัวหน้าเหล่าทัพทั้ง5ในการนำกำลังพลฝ่ายต่อต้านต่อสู้กับพวกพาโดรุผู้ชมอาจจะคิดว่าแล้วผมไปเกี่ยวอะไรด้วยกับเรื่องนี้ใช่ไหมครับผมจริงๆผมก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสงครามของเขาที่เขาได้ทำไปแล้วเมื่อประมาณ2สัปดาห์ที่แล้วนะครับผมแต่ที่ผมเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะว่าอะไรคุณชมเพราะว่าพวกมึงแม่งถล่มเม้นท์ในช่องกูแบบมีแต่พาโดรุคือตอนแรกผมก็ไม่ได้คิดอะไรเว้ยมีประมาณเม้นท์2เม้นท์แต่ประมาณช่วงสัปดาห์ให้หลังเนี่ยแม่งมีทุกคลิปกูไปโพสอะไรชุมชนไม่เกี่ยวกับอะไรแบบกูเป็นมีมของกูมึงก็เม้นท์พาโดรุกันเพราะฉะนั้นครับผู้ชมชาเลนจ์เนี้ยของคุณคารุน PPM ผมอาจจะพูดชื่อช่องผิดต้องขออภัยด้วยนะครับผมเป็นชาเลนจ์ที่เขาสร้างขึ้นแต่เจ้าไวรัสพาโดรุเนี่ยมันลุกลามมาถึงชแนลของผมแล้วมันมากัดกินพื้นที่ของตัวผมแล้วก็เหล่าฟอลโลเวอร์ของผมด้วยเพราะฉะนั้นผมจะไม่อยู่เฉยสงครามการต่อต้านพาโดรุเริ่มขึ้นแล้วนะตอนนี้ครับผมซึ่งทางผมเองก็ได้คิดวิธีมากมายหลายหลักในการมาจัดการเจ้าเชื้อไวรัสพาโดรุนี่แล้วเริ่มง่ายๆโดยการยัดโฆษณาใส่หน้าพวกคุณเลยในวันที่17และ19ธันวาคมนี้นะครับผม The Meta Suit จะมีงาน Meet and Greet นะฮะโดยที่ในวันที่17ธันวาคมช่วงเวลา 4:45 ถึง 5:45 สามารถเจอ Meta Suit Severs ได้ที่งานคิดถึงเธอ90ณศูนย์การค้า Fortune นะครับผมส่วนในวันที่19ธันวาคมคุณผู้ชมสามารถเจอกับเมตาสูตรเด็กเชียนได้ในงานมารุยะตั้งแต่เวลาบ่ายโมงเป็นต้นไปจนถึงบ่าย2โมงนะครับทางเมตาสูตรเขาฝากผมมาประชาสัมพันธ์ด้วยนะว่าสำหรับใครที่ไปในงาน2งานนี้และไปถ่ายรูปกับสูตรใดสูตรหนึ่ง16คนแรกจะได้รับชุดพิเศษเมตาการ์ดครับผมเป็นการ์ดของเดอะเมตาสูตรยังไงขอฝากงานมิดแอนด์กีดนี้ด้วยนะครับใครอยากไปเจอ2สูตรนี้สามารถไปได้ที่งานที่ผมแปะเอาไว้เดี๋ยวจะแปะรายละเอียดไว้ที่ใต้ดีสคริปชันนี้นะครับผมอย่างที่บอกไปนะครับผมคือก็เป็นชาเลนจ์ของเขาแหละแต่ผมต้องเข้ามายุ่งกับเรื่องนี้เพราะว่าผมก็เป็นหนึ่งในผู้เสียหายที่มีคนนำเชื้อไวรัสพาโดรุนี้มาแพร่กระจายใน YouTube Channel ของผมเช่นเดียวกันนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็ต้องปกป้องตัวผมและปกป้องผู้ติดตามของผมด้วยนั่นเองนะครับผมเมื่อไม่กี่วันก่อนผมก็ได้โพสต์เจ้าหนี้ลงไปในแฟนเพจ Facebook นะครับผมซึ่งก็มีคนจำนวนผู้ติดเชื้อพาโดรุกับจำนวนผู้ต่อต้านมันมีแทบจะเท่าเทียมกันเลยเท่ากับว่าเรามีผู้ติดเชื้อเยอะมากๆเลยเกือบครึ่งนึงแน่เจ้าควรจะต่อต้านไม่ใช่เข้าร่วม โอ้พระเจ้านี่คืออาวุธใหม่หรือว่าอาวุธหลักของหน่วยต่อต้านหรือฝ่ายต่อต้านพาโดรุนะครับผมโอ้ยเฮียกูชอบรูปนี้ศิลปะคือการระเบิดดิดาราก็เป็นพาโดรุได้หรือเนี่ยนี่คุณผู้ชมนี่คือความน่ากลัวของพาโดรุมันสามารถเข้ากืนกินตัวของคุณผู้ชมและเปลี่ยนคุณผู้ชมไม่ว่าคุณผู้ชมจะเป็นตัวอะไรให้กลายเป็นตัวมันได้นี่คือความน่ากลัวของเจ้าพาโดรุไวรัสนะครับผมอย่าหลงเชื่อมันอย่าหลงความน่ารักของมันไม่งั้นมันจะเปลี่ยนคุณผู้ชมให้เป็นพวกเดียวกับมันเพราะฉะนั้นครับ
ผมได้หาทางออกกับเรื่องนี้มาแล้วในเมื่อทางฝั่งเขามีหัวหน้าเหล่าทัพทั้ง5ขุนพลในการมาจัดการเจ้าพวกพารุรุไวรัสนี้ทางฝั่งผมก็ต้องจัดตั้งทีมต่อต้านหรือฝ่ายต่อต้านโดยมีหัวหน้าทั้ง5แคว้นด้วยกันในการจัดการกับเรื่องนี้โดยเริ่มจากหน่วยที่1หัวหน้าแคว้นพลังแห่งครอบครัวดอมโทเรตโตหัวหน้าหน่วยที่2เจ้าแคว้นเด็กใจเกเรพี่คาเซียหัวหน้าหน่วยที่3แคว้นธรรมะตุกจิตกระชากใจอาจารย์แดงบอกไปยังไอ้พวกชาตินรกหัวหน้าหน่วยที่4แคว้นแมวน้อยคนที่คนทั้งโลกรู้จักป๊อปแคทและสุดท้ายหัวหน้าของเหล่า5แคว้นผมเองโยสิครับผมเองนะครับจริงๆคือคิดไม่ออกแหละมันนึกไม่ออกเอาตัวเองใส่เข้าไป ซึ่งทั้งหัวหน้าเราทัพนี้ก็จะเป็นหัวหน้าแห่งมีมที่เราจะใช้ในการต่อสู้กับเจ้าพวกพาโดรู้ไวรัสอย่างที่เขาบอกเลยครับเมื่อเราเจอมีมเราก็ต้องจัดการมันด้วยมีมโดยที่การจัดการก็ง่ายๆคุณผู้ชมณวันที่ลงคลิปนี้ไปแล้วนะครับผมจะโพสต์รูปแบบประมาณนี้ในหน้าแฟนเพจเดี๋ยวแปะไว้ใต้ดีสคริปชันนี้แล้วกันนะมันจะแบ่งง่ายๆเป็น2ฝั่งด้วยกันก็คือฝั่งพารุรุแล้วก็ฝั่งฝ่ายต่อต้านนะครับผมสิ่งที่เราต้องทำง่ายๆก็คือถ้าเกิดคุณผู้ชมอยู่ฝั่งไหนแต่ละแบนเนอร์นี้ที่อยู่ในโพสต์เดียวกันก็จะเป็นฝั่งของคุณผู้ชมนะครับผมสิ่งที่คุณผู้ชมต้องทำก็คือถ้าหากว่าคุณผู้ชมเป็นฝั่งต่อต้านคุณผู้ชมก็ต้องกดเข้าไปที่ฝั่งของพารุรุและคอมเมนต์มีมของผู้ชมลงในภาพใต้ภาพนี้เพื่อเป็นการเปลี่ยนเจ้าพวกพารุรุให้เป็นฝั่งเรานะครับผมแต่ในขณะเดียวกันคุณผู้ชมเจ้าพวกฝั่งพาโดรุไวรัสมันก็จะลุกลามโดยการโค้ดมีมของมันลงในฝั่งต่อต้านหรือในเขตของเราด้วยนั่นเองนะครับผมโดยที่คุณผู้ชมที่เม้นภาพลงในมีมต่างๆผมก็จะเอาออกในคลิปในวันเสาร์หน้าด้วยนะครับผมจะเอาศักดิ์ศรีของผมเป็นเดิมพันในศึกนี้และผมเชื่อเลยว่าถ้าหากว่าเราฝ่ายต่อต้านแพ้แล้วก็ผมเองก็คงจะต้องโดนไวรัสพาโดรุเล่นงานเช่นเดียวกันและบางทีรูปโปรของเพจผมอาจจะต้องเปลี่ยนเป็นพาโดรุอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสามารถสนับสนุนผมโดยการร่วมต่อสู้กับเราฝ่ายต่อต้านได้ตั้งแต่วันนี้ที่คุณผู้ชมเห็นคลิปนี้นะครับผมเราจะรู้ผลตัดสินกันในวันเสาร์ที่18นี้ณวันที่ผมลงคลิปเวลา 13:00 ตรงนะครับแล้วคุณผู้ชมจะรู้ว่าใครเป็นฝ่ายชนะนี่กูพูดบิลอัพสุดๆแล้วเอาจริงๆคือขำๆไม่ได้อะไรมากคือที่ผมพูดไปแบบเฮ้ยผมไม่ได้โกรธจริงนะผม acting เอาก็สนุกดีตอนแรกก็คืองงๆเอ้ยมันมาเม้นอะไรพารุเต็มหมดแล้วก็ลองไปเซิร์ชดูแล้วก็ผมก็ลองไปเล่นนิดนึงประมาณคือแม่งมาเต็มคุณผู้ชมจนแบบกูหยุดไม่ได้แล้วไหนๆก็หยุดไม่ได้แล้วกูก็ทำเลยแล้วกันนะที่ผมทำเนี่ยก็คือคิดว่าเล่นๆน่ะคือไม่ได้กะจะไปเล่นแบบเขานะเออก็สนุกดีนะคุณผู้ชม enjoy อย่าไปซีเรียสอย่าไปตีจริงนะเราเอาเป็นมีมขำๆลงกันสนุกพอนะครับผมส่วนเรื่องมีมเนี่ยนอกจาก5มีมที่ผมพูดมาเนี่ยคุณผู้ชมสามารถเอามีมอื่นลงได้สำหรับฝ่ายต่อต้านนะคุณผู้ชมเก็ทไหมเอามีมอื่นไปลงได้นอกเหนือจากนี้ส่วนฝั่งพารุรุคุณก็เอามีมพารุรุของคุณแบบเป็นตัวละครอื่นมาเบเมนต์ลงในฝ่ายต่อต้านเพื่อเปลี่ยนฝ่ายต่อต้านให้เป็นฝ่ายคุณนะครับผมส่วนฝ่ายต่อต้านเราก็จัดการเขาด้วยมีมที่เรามีเปลี่ยนพวกเขาให้เป็นฝ่ายเราให้ได้นะครับผมถ้าฝ่ายต่อต้านชนะรูปโปแฟนเพจแล้วก็ยูทูบชาแนลของเราก็จะเหมือนเดิมนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเราแพ้เราติดเชื้อไวรัสพารุรุแล้วก็บางทีเพจเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนแปลงไปนะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมผิดพลาดกระแดงก็ฝากท่านผู้ชมที่นี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับผมรอดูวันเสาร์ที่จะถึงนี้ครับว่าศึกตัดสินนี้จะเป็นอะไรยังไงนะครับผมแต่ว่าตอนนี้ผมก็เริ่มติดเชื้อพาโดรุเหมือนผมมีเสียงพาโดรุอยู่ในหัวไงก็ไม่รู้ทุกวันนี้ที่ผมนอนผมก็จะรู้สึกปวดหัวปวดไหล่แล้วก็มีเพลงพาโดรุอยู่ในหัวผมไม่นะคุณผู้ชมผมอาจจะมีตัวตนผมมีคนหนึ่งที่ไม่ได้อยู่แค่ในฝ่ายต่อต้านผมอาจจะมีตัวตนผมมีคนหนึ่งที่มันอยู่ในฝ่ายพารุรุ